บ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว สวัสดีค่ะก็ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วนะคะก็พอดีว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าการที่เราไปพูดเรื่องการเงินเรื่องการออมเงินนี้มันดูเหมือนเราไม่ถนัดมีคนแนะนำว่าให้พูดในอาชีพตัวเองสิ่งที่ตัวเองถนัดก็เลยถนัดสวดมนต์ไหว้พระวันนี้ก็จะเลยมาพูดเรื่องของอานิสงส์การสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็ลองเป็นตัวของตัวเองดูนะคะวันนี้ขึ้น15ค่ำนะคะก็ก่อนจะมาไลฟ์นี้ก็สวดมนต์แล้วนะคะก็ขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวดมนต์ก็มีบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะแล้วก็ยอดพระกันตปิฎกแล้วก็คาถาแก้ว2โลกแล้วก็แผ่เมตตานะคะแต่โดยประจำในชีวิตประจำวันนะคะก็การฝึกสติไม่ได้จำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวก็ด้วยจำกัดด้วยเรื่องของการทำงานในเรื่องของเวลาจะมาเล่าถึงการสวดมนต์จักรพรรดินะคะคือว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีทำงานกิจกรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดการที่จะมานั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันทำได้น้อยนะคะก็เลยต้องทำตลอดทั้งวันโดยการเราจะเดินเราจะทำอะไรก็คือตามไม่ได้อันนี้เขาบอกตัวก่อนนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเล่าจากประสบการณ์ว่าเมื่อเราเดินเราก็ฝึกสติให้รู้บางทีก็เผลอมั่งอะไรแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิในใจนะคะสวดไปประมาณอาทิตย์นึงค่ะขับรถไปทำงานก็สวดไปหรือทำอยู่คนเดียวเวลาไม่ได้อยู่กับคนอื่นหรืออยู่กับคนอื่นที่ขณะที่ไม่ได้คุยเราก็ท่องในใจนะคะก็เหมือนว่าจิตใจเรามันจะเย็นลงนะคะมันจะเย็นลงแล้วเราตัวเราเองนี่แหละก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีความสุขแล้วก็มันรู้สึกโลกมันสวยขึ้นเหมือนเป็นคนโลกสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนึงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเวลาเราไปในสถานที่ต่างๆนะคะไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกสัมผัสกับเหมือนว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณเข้ามาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนรู้สึกได้หลังจากที่เราสวดคาถาพระมหาจักรพรรดินี้นะคะอันนี้ก็เลยสวดเป็นประจำนะคะสวดมากขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยแล้วก็ขอเล่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าจากการที่เป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะก็สวดมานานแล้วแหละสวดตั้งแต่สมัยเรียนนะคะสมัยเรียนก็ไปนั่งทำนั่งสมาธิช่วงหลังเลิกเรียน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็พอจบมาทำงานก็สวดมนต์สวดใครว่าอะไรดีก็สวดไปหมดเลยนะคะมีคนไปอ่านเจอว่าสวดชินบัญชรถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องสวด108จบนะคะภายใน1วันนะคะก็จะประสบความสำเร็จก็สวดตั้งหน้าตั้งตาสวดนะคะขับรถหรือทำอะไรจนท่องติดปากแล้วนะคะหรือว่าสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิหรือบทหนังสือสวดมนต์เล่มไหนใครว่าอะไรดีก็ลองสวดหมดนะคะแต่ว่าเปรียบเทียบ2อย่างนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือสวดพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะใจเย็นนะคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยทดลองสวดขับรถไปก็สวดชินบัญชรเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเหมือนอะไรมาชนใจเนี่ยมันจะแรงใจเรามันจะแรงมันจะแบบขาดสตินิดนึงก็คือจะใจร้อนหงุดหงิดง่ายเหมือนแบบคุยอะไรก็เหมือนไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพูดนิดๆหน่อยๆก็เหมือนจะแบบไม่ถูกใจเราแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันก็จบไปนะคะก็เลยวันหลังก็ทดลองอีกทดลองสวดเปรียบเทียบกันก็รู้สึกว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยมันจะเย็นสำหรับเราเหมาะสำหรับเรามากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งคาถาชินบัญชรนะคะ
ก็ยังสวดอยู่สวดทุกคาถาที่แต่ว่าเวลาดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆจะเดินจะนั่งจะนอนจะอาบน้ำอะไรเข้าห้องน้ำห้องส้วมขับรถขับลาเดินทางก็จะสวดพระมหาจักรพรรดินะคะก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นใจเราเย็นขึ้นมีเมตตาต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์ต่ออะไรมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันพระนะคะมาแชร์ประสบการณ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจจะไม่เหมือนของท่านหรือไม่เหมือนความรู้ที่ท่านเคยเรียนหรือรับรู้รับทราบมาหรือประสบการณ์ของท่านนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มาแชร์นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนเพลิน Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ